สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมแจ็คนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาเดินที่ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าหลังน้ําท่วมหนักสุดในรอบ30 ปีว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นผมต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับว่าถนนคนเดินตรงนี้ตลาดไม่ได้มีทุกวันนะครับผมมีแค่เฉพาะวันอาทิตย์นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถมาวันอื่นก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่มีคนขายของตรงกลางถนนเนี่ยครับถ้าเกิดว่าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะมีแค่สองข้างทางครับผมแต่ถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์ก็จะมีคนมาขายของมากมายเลยครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนมาภูเก็ตก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเดินซื้อของกินหรือว่าซื้อของฝากนะครับผมมีของกินหรือของฝากอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเอนจอยกับคลิปวิดีโอที่ผมตั้งใจทำนะครับThank you.
และนี่ก็บรรยากาศถนนคนเดินย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับขอให้เพื่อนๆสนุกกับการรับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ